สวัสดีค่ะพี่นี้ต้อนรับสู่ช่องป๊าป๊าไปเกมเมอร์นะครับอ่ะวันนี้มีเกมมาแนะนำกันอีกแล้วนะครับชื่อเกมว่า Bro Tato นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเกมนี้มันจะเป็นเกมแนวไหนนะครับจึ๊บอ่ะโอ้ตัวละครให้เลือกเยอะมากอันนี้ผมตอนแรกเราน่าจะมีประมาณแบบ 3-4 ตัวเนาะเออแต่ว่าตอนนี้ผมก็ปลดล็อกไปเยอะแล้วนะครับเกมนี้ก็จะเป็นแนวคล้ายๆกับตัว Vampire Survivor นะครับแต่ว่าเกมนี้เราจะต้องเล่นเป็นเวฟเว้ยก็คือมันจะมีเวฟตั้งแต่เวฟ1ถึงเวฟที่20นะครับถ้าเราสามารถผ่านเวฟที่20ไปได้เนี่ยก็คือเราผ่านด่านเนาะเออแต่ว่ามันไม่ง่ายขนาดนั้นนะเอออ่ะเรามาดูที่ตัวละครกันดีกว่าเกมนี้จุดเด่นก็คือตัวละครของเขานะครับก็ตัวละครเนี่ยแต่ละตัวจะมีความสามารถไม่เหมือนกันนะครับอ่ะอย่างตัวแรกเห็นป่ะบวก HP 5บวกสปีด 5% นะครับแล้วก็บวกHarvesting ก็คือการแบบเหมือนเก็บเพชรเก็บอะไรอย่างเงี้ยเออได้เงินเยอะขึ้นเนาะอะไรอย่างงี้เนาะตัวถัดมา Brawler ตัวนี้ก็จะเป็นแบบว่าสายแบบเตะๆต่อยๆนะเออเนี่ยเขาบอกว่าบวก50สปีดแอคแท็กสปีดนะครับเมื่อใส่อาวุธที่เป็นอาวุธแบบเป็นมือเนาะเออมือเปล่าอะไรอย่างงี้อ่ะบวกลบหลีก 15% แต่ว่าลบเห็นไหมมันมีสเตตัสติดลบด้วยนะอ่ะติดลบเมื่อใช้อาวุธยิงไกลเนาะอ่ะอะไรประมาณนี้มีตัวไหนผมชอบเล่นบ้างเดี๋ยวเป็นไกด์ไลน์ให้เพื่อนๆดีกว่าอ่ะถ้าอยากผ่านง่ายๆนะครับช่วงแรกเรามาเล่นตัวไวลิงนี่นะครับไวลิงมันจะเห็นป่ะมันจะบวก 25% ไลฟ์สติลนะครับสำหรับอาวุธที่ใช้เป็นอาวุธคนป่าเนาะเป็นพรีมิทีฟนะครับสตาร์ทวิด1สติกเริ่มต้นมามีไม้ให้อันนึงนะเออแต่ว่าตัวนี้ข้อเสียก็คือเขาบอกว่ามันห้าม you can't equip weapon above tier 2ก็คือเราไม่สามารถอัปเกรดอาวุธได้มากกว่าเลเวล2นะครับเดี๋ยวผมลองตัวนี้ไปเล่นให้ดูละกันโอเคเห็นป่ะเนี่ยตรงหมวดตรงเนี้ยมันจะมีเป็นหมวดหมู่ของอาวุธให้ดูเว้ยเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราอยากได้ไลฟ์สติลบวก 25% เราต้องใช้อาวุธที่เป็นพรีเมทีฟนะครับเห็นป่ะมันก็จะมีเขียนคําว่าพรีเมทีฟอยู่เห็นป่ะแล้วมีอิเลเมนทัลด้วยเป็นมีธาตุไฟเนาะนี่พรีเมทีฟเฉยๆเห็นป่ะมันจะบวก 25% บุดเลือดเนาะเออเห็นป่ะเห็นป่ะแต่ละอาวุธอะสมมุติว่าเราเนี่ยอย่างไม้เนี่ยเขาบอกว่าบวก4ดาเมจเมื่อมีไอตัวเนี้ยอันนึงอยู่ในตัวเว้ยถ้าเรามี6อันก็เท่าไหร่6 4 24ก็บวกดาเมจได้24เลยนะเออถ้าเราถือไม้อันเนี้ยไว้ในตัวนะครับเห็นป่ะแต่ละอาวุธมันก็จะมีแบบเหมือนสแตทไม่เหมือนกันเนาะเออนี่อย่างกระบองหนามเนี้ยเราตีศัตรูปุ๊บไอหนามมันก็จะกระเด็นเป็นแรงเวพอนได้ด้วยเป็นแบบอาวุธระยะไกลได้ด้วยเนาะโอเคแนะนำอะไรดีแนะนำต้นเกมหาพยายามหาอาวุธที่แบบว่ายิงเร็วๆนะดูตรงคูดาวตรงนี้นะเอาโคมไฟมาละกันโอเคเริ่มต้นทุกคนจะอยู่ที่เลเวล0นะครับถ้าเราเล่นสักตัวหนึ่งปลดล็อกเลเวล0ได้แล้วเนี่ยเราก็จะไปเล่นได้เลเวล1เนาะแล้วก็เลเวล2 3 4 5นะครับอ่ะตอนนี้ผมเพิ่งปลดล็อกได้แค่เลเวล2นะครับอ่ะสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งมาเล่นเนาะเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูโอเคเดี๋ยวเราไปที่เลเวล0ก่อนเลยเห็นป่ะมันมีไม้แถมให้เราอันนึงเนาะแล้วก็เมื่อกี้นี้เราเลือกไอ้ตัวไม้คาถาไฟนะครับวิธีเล่นก็จะมีเวลานะครับนับถอยหลังอยู่ด้านบนเนาะก็คือเวฟหนึ่งก็จะมีเวลาให้นะครับว่าถ้าเราอยู่ครบเวลาปุ๊บเราก็จะรอดรอดในเวฟหนึ่งเนาะเมื่อกี้ผมเก็บของได้วันนี้ได้น้ำไม้บวกexplosion damage สำหรับอาวุธที่เป็นระเบิดก็จะบวกความแรงขึ้น 15% นะครับก็มี2 อย่างให้เราเลือกเนาะเราจะทิ้งเราก็ได้เงินเพิ่มมา5นะครับหรือว่าเราจะเก็บไปก็แนะนำให้เก็บไว้ดีกว่านะครับสำหรับอาวุธบางอันเนาะเราอาจจะใช้ได้ทีนี้ถัดมาเวลาเราเลเวลอัพเห็นป่ะเมื่อกี้นี้ผมเลเวล0ขึ้นมาเลเวล1นะครับเขาก็จะมีให้เราเลือกสเตตัสต่างๆเนาะอย่างอันเนี้ยดูดเลือดเห็นป่ะไลฟ์สติลดูดเลือดอั
ันนี้เพิ่มความแรงของอาวุธยิงไกลนะครับอันนี้เพิ่มอันนี้ harvesting ก็คือเพิ่มตัว exp นะครับแล้วก็ engineering นี่ก็คือเป็นค่าที่แบบว่าเวลาเราใช้พวกอาวุธที่มันแบบเป็นพวกป้อมปืนอะไรเงี้ยก็จะบวกเนาะแต่ว่าอันนี้ผมยังไม่เห็นอะไรน่าใช้นะผมจะรีโหลดปึ๊บตัวนี้ผมเล่นคนป่าใช่ป่ะคนป่ามันจะแบบว่าแนวดูดเลือดแรงๆหน่อยนึงนะผมอาจจะหาอะไรดีเอาไลฟ์สติลมาก็ได้ดูดเลือดเนาะมาละอาวุธเห็นป่ะสังเกตดูนะครับเห็นป่ะตัวละครเราตัวนี้ต้องใช้อาวุธที่เป็นพรีเมทีฟนะครับตอนนี้เรามีพรีเมทีฟ2อันเนาะเราซื้อไว้2อันเลยจึ๊บทีนี้วิธีอัปเกรดอาวุธนะครับนี่เห็นป่ะมันเป็นอาวุธสีเดียวกันเนาะสีดำเนาะพื้นสีดำดูมันพื้นสีดำเหมือนกันใช่ป่ะ2ตัวนี้เนาะครบไฟ2ตัวเนี้ยเราก็สามารถกดที่ตัวมันนะครับกดคอมไบน์ปึ๊บมันจะรวมเป็นอาวุธเลเวล2แล้วสเตตัสด้านขวาเห็นไหมครับพรีเมทีฟตอนนี้เรามีอาวุธพรีเมทีฟ3ชิ้นใช่ไหมตอนนี้เราก็มีบวกเลือดได้6 HP ด้วยคือถ้าเราถืออาวุธที่เป็นประเภทเดียวกันอะอยู่ด้วยกันเยอะๆมันก็จะมีสเตตัสบวกเพิ่มให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปลองเล่นทุกๆครั้งที่เราแบบเพิ่มเวฟไปเรื่อยๆเนาะตัวเราก็เรียกว่าอะไรอะไอตัวเวลาที่มันนับถอยหลังมันจะนานขึ้นนะครับจนไปถึงเวฟ20เนาะแต่ว่าเวฟตั้งแต่10เวฟแรกอะผมว่าก็สำหรับเพื่อนๆก็ยังเล่นแบบชิลๆอยู่นะมันจะเริ่มแบบยากช่วงเวฟที่เท่าไหร่อะ14 15อะไรอย่างเงี้ยแบบจะเริ่มแบบหินๆหน่อยละเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมก็จะมาเล่นให้ดูนะสักกี่เวฟเดียเดี๋ยวลองเล่นไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะแต่ว่าเดี๋ยวผมก็มีคลิปที่ผมเล่นไว้แล้วนะครับเดี๋ยวก็จะเอามาให้เพื่อนๆดูด้วยเนาะประกอบเพราะว่าผมถ้าผมเล่นจนจบเนี่ยมันจะใช้เวลานานเกินไปนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวให้พอแบบรู้ระบบเกมคร่าวๆก่อนโอเคprimitive ไม้เห็นป่ะอย่างตัวเนี้ยไม้เขาบอกว่าบวก4ดาเมจเวลาเรามีไม้เนี่ยตอนนี้เรามีไม้2อันก็บวกดาเมจเพิ่มอันละ4เนาะตอนนี้ก็ได้ดาเมจมา8แล้วจึ๊บที่ผมชอบเล่นตัวเนี้ยเพราะว่ามันดูดเลือดแรงเว้ยคือแบบว่าเวลาที่เราโดนศัตรูตีเนี่ยปุ๊บเลือดลดเงี้ยเราเนี่ยตีศัตรูคืนเลือดเราก็เด้งคืนแล้วเห็นป่ะเนี่ยผมลองแบบแต่เดี๋ยวต้องรอน่าจะเวฟหน้านะต้องรอแบบเวฟที่มันมีตัวยิงมานะผมจะให้ดูความแรงของการดูดเลือดนะครับแล้วก่อนนะบวกเกาะเพิ่มไหมบวก HPบวก HP เพิ่มพวกของพวกนี้เดี๋ยวผมจะมาแปลให้ทีหลังนะครับอย่างเนี้ยไอ้พวกเนี้ยมันจะเป็นของเนี่ยไอเทมตรงนี้เราที่มันเขียนว่าไอเทมแบบนี้นะเห็นป่ะไอเทมคือมันจะเป็นอยู่ในตรงนี้เนาะเนี่ยตรงกรอบตรงเนี้ยคือเราสามารถใส่กี่ชิ้นก็ได้เว้ยตราบใดที่เรามีเงินซื้อนะครับแต่ว่าอาวุธตรงเนี้ยเราสามารถใส่ได้เต็มที่สำหรับตัวละครปกตินะครับเราสามารถใส่ได้แค่6ชิ้นแต่มันจะมีตัวนึงใส่ได้12ชิ้นแต่ว่ามันก็จะลดดาเมจ 5% ทุกๆอาวุธที่เราแบบใส่เข้าไปอะไรเงี้ยจริงๆหลักๆก็ปกติก็6ช่องก็เพียงพออยู่แล้วนะนี่ไม่มีของที่ผมต้องการเลยอ่ะอาจจะมีอันนี้นะอันนี้ยังพอช่วยได้อยู่บ้างนะผมว่าเพราะมันบวกโจมตีระยะใกล้2เนี่ยบวกโจมตีระยะใกล้1โอเคเนี่ยตรงนี้มันจะติดลบน้อยลงเนาะเมื่อกี้มันติดลบ3ทั้งคู่นะครับไปเนี่ยมีตัวยิงแล้วผมลองเห็นป่ะเลือดผมลดนะเดี๋ยวผมลองแบบว่าไปตีมอนเรื่อยๆเห็นป่ะเลือดเราเด้งขึ้นเห็นป่ะอันนี้ก็เป็นข้อดีของตัวนี้นะถ้าเราถืออาวุธแบบว่าดีๆหน่อยนึงที่แบบว่ามันตีแบบโดนหลายๆตัวอะไรเงี้ยมันก็จะดูดเลือดได้เร็วขึ้นนะครับ
อ่ะแต่ว่าข้อเสียมันก็มีตรงที่ไอตัวละครเนี้ยเราไม่สามารถอัปเกรดอาวุธได้เกินเลเวล2เนาะเราก็จะไม่สามารถใส่อาวุธที่มันแบบว่าแรงๆได้นะแต่ว่าข้อดีของเขาก็คือตัวละครนี้มันดูดเลือดเร็วเนาะตอนนี้เรามีแต่อาวุธแบบเป็นพวกโจมตีระยะใกล้ใช่ไหมเราจะเอาเนี่ยตัวมารีดาเมจมานะครับนี่ได้นี่ละซื้อไว้ก่อนซื้อไว้ก่อนให้ช่องมันเต็มเนาะเห็นปะใส่พิมพ์ทีพกอันบวก HP 15นะครับตอนนี้เรามีเลือด30กว่าละประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวผมก็จะเอาคลิปที่ผมเล่นไว้แล้วก่อนหน้านี้นะครับเอามาลองลงให้เพื่อนๆดูนะครับว่าตัวเกมเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่ถ้าไม่ได้ดูดเลือดนี่เฮ้ย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 เยอะเว้ยเยอะเว้ยโอ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 ้โหดุเอามาเลยเกาะบวกห้าไทยสปีดลบเกาะไม่เอาดาเมจหรือเกาะหรือลบกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้ลบ24ดาเมจดีกว่าเพิ่มมารีดาเมจ6ตังหมดเกลี้ยงเฮ้ยเวฟ20แล้วว่ะเฮ้ยบอสอ่ะวะเฮ้ยเจอบอสแล้วเฮ้ยทำไมกระสุนเฮ้ย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 ทำไมกระสุนมันหมุนงี้วะเฮ้ย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 บ้าบอเฮ้ย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 โอ้โหสาดเจอบอสแล้วอย่าตายนะเชี่ยเฮ้ยแปลว่าเราจะผ่านแล้วแน่ๆเลยอ่ะเฮ้ยไม่นะอย่านะอย่าตายนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บอย่าอุ้ยเชี่ยอุ้ยอาวุธเราไม่แรงอ่ะเฮ้ยครึ่งหล่อแล้วอุ้ยโอ้โหเต็มโอ้ยเฮ้ยเหี้ยตายแน่กูเฮ้ยโอ้โหกระสุนบอสเฮ้ยอย่าตายเอ้ยอีชนะแล้วเฮ้ยได้ตัวเพิ่มอ่ะได้อาวุธใหม่ด้วยได้ตัวเพิ่ม3ตัวอ่ะโอ้โหนี่แบบความยากระดับ1อ่ะยังยากขนาดเนี้ยเชี่ยนี่อะไรอ่ะบวก attack speed 200%โอ้ใส่ได้อาวุธชนิดเดียวไอ้ตรงนี้ใส่ได้อาวุธชนิดเดียวฮาสิฟิสได้ EXP เพิ่มขึ้น 0.65 ลบ 100% ดาเมจหมอเพิ่ม 200% Attack Speed ถ้าใช้อาวุธที่เกี่ยวกับพวกปฐมพยาบาลอ่ะ